fewer people. Between Scotland. ตอนนี้เราก็มาถึงที่ล็อกเนสแล้วกำลังจะเดินไปที่แคสเทิลอยู่ด้านนี้เห็นไหมและอันนี้คือตอที่เขาเอาไว้ยิงระเบิดปะปืนใหญ่อากาศปลอดโปร่งมากในเมืองอะไรก็ไม่รู้พักแวะประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นเมืองที่น่าคือเหมือนซิปสามมื้อต้องรถเองแต่ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ Fish and Chip Again นี่ให้กูขึ้นถนนเลยดิมันรู้สึกว่ารถเลี้ยวรถเลี้ยวรถเลี้ยวไป Fish and Chip จะรอให้พวกเราพอว่าบ้านน่ารักจังเลยดวงแอนด์ฟิชแอนด์ชิปตอนนี้เราถึงชะโงกทัวร์หนึ่งนะคะมาดูนี่ก็คือต้องชะโงกดูมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยทั้งนี้มันคือแคสเซิลกับภูเขาที่สวยงามที่เมืองสแตลลิงก็หลายใจโปรโมทมองไม่เห็นเลยใช่โปรโมทไม่เห็นเลยทุกคนมันไม่ใช่ชะโงกทัวร์เว้ยมันคือขับรถพาแล้วก็มองทัวร์ซูมมิ่งทัวร์นะคะใช้มือถือซูมมองไม่เห็นเลยอะทำไงดีฮัลโหลวันนี้เราได้มากลาสโกนิโครพลิสเนี่ยนิโครพลิสแต่ข้างหลังก็เป็นคลอสทาวเวอร์ที่อาจจะไม่เห็นแล้วข้ามถนนข้ามไปก่อนแล้วกันเราก็จะเดินต่อไปอากาศที่นี่ก็เย็นมากระหว่างทางเราก็ได้เจอโรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคือโรงพยาบาลแต่ดวงบอกว่าอยากมาตึกนี้มากๆเลยสุดท้ายมันก็คือโรงพยาบาลไม่มีคนเลยฝนตกทำยังไงดีเขา
าเทอร์ซีดเวลา 10:17 นาทีวันที่25กรกฎาคมมันเกิดซินดี้นี่เองขอบคุณนะฉลองวันเกิดด้วยการเดินเดินขึ้นเขาและเราจะมาดูกันว่าเราลงเขาตอนกี่โมงเขามันก็มีตั้งแต่ตรงนู้นนะครับจนถึงตรงนู้นที่มองไม่เห็นเราก็จะเห็นแบบวิวเมืองเพิ่งขึ้นมาได้ประมาณ4นาทีทุกคนก็เริ่มหอบกันแล้วนะคะโดยเฉพาะเราสองคนเฮ้ยแต่ตอนนี้มันลงอยู่โอเคแล้วเห็นเขาน่าจะไปตรงนั้นน่าจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงหรอกใช่ป่ะดวงเออกูว่าไม่น่าถึงเขาบอกว่า2ชั่วโมงแต่คิดว่า2ชั่วโมงนี้น่าจะแบบขึ้นลงเหมือนแบบเดินทั่วเนี่ยความจริงมันก็ดูไม่ไกลนะขึ้นอันนี้ไปเพราะว่า2ชั่วโมงมันคือเขาเดินทั่วเขาเลยแบบทุกจุดตอนขาขึ้นมันก็จะชิวๆนะคะแต่ตอนขาลงมันก็จะแบบว่าเพราะว่าเราเลือกเส้นทางผิดหรือเปล่ามาถึงยอดแล้วนะอันนี้คือหนึ่งในโมนูเมนต์ของที่นี่อากาศดีมากเลยเช้านี้มีคนมาวิ่งด้วยแถวนี
ี๋ยวต้องกลับไปนอนต่อนะคะ